โอเคนี่ก็คือของสะสมล่าสุดนะครับก็เป็นเซนไตนะก็ถ้าเกิดใครที่เกิดในยุค80 90ก็จะชอบนะครับเพราะว่าได้เกิดมากับในยุคที่ดูการ์ตูนเป็นลักษณะของมูฟวี่ไม่ใช่มูฟวี่หรอกเป็นซีรีส์นะครับก็เป็นมนุษย์5สีต่างๆนะตัวนี้มีทั้งหมด38ตัวนะครับก็เป็นเวอร์ชันรวมทั้ง25ปี30ปีแล้วก็เป็นเวอร์ชันพิเศษชุดเคลียร์นะครับก็เก็บแค่เลสเซนไตนะว่าผมเนี่ยถ้าเกิดตอนเด็กๆก็ต้องชอบหัวหน้าอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นเลสเซนไตนะครับก็เป็นสีแดงนะครับก็มีหลายขบวนการเลยนะผมคงพูดไม่หมดนะไออย่างตัวนี้ก็เจ็ตแมนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะมีอะไรอ่ะมี Power Ranger โอ้โหมันหลายรายการมากไดเรนเจอร์หรือเปล่าตัวนี้นะที่มีเป็นมังกรออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นเลสแมชชีนก็จะมีเปื้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวใช้สเตย์คลีนเช็ดลักษณะก็จะเป็นเหมือนซอฟต์ไวนิลครับหมุนแขนได้หมุนตัวได้จุดประสงค์ก็คือผมกล่าวว่าเอามาตั้งนะครับอยู่ในชั้นอะคริลิกเรียงๆกันเนี่ยประมาณนี้แค่นี้ก็ทรงพลังแล้วนะสำหรับผมนะก็ถือว่าพอใจนะครับอย่างตัวนี้ Power Ranger นะตัวนี้จะเป็นสีพิเศษที่จะแตกต่างจากสีทั่วไปก็คือเป็นลักษณะใสนะครับสีเคลียร์นั่นเองนะมันก็เลยจะมองดูทะลุนะครับอ่ะให้ดูสีเคลียร์อีกตัวนึงอย่างตัวนี้ผมก็ลืมชื่อมันแล้วนะนี่นะครับสังเกตดูว่ามันจะมองทะลุเลยก็เป็นสีเคลียร์ใสนะครับเป็นของเล่นคร่าวๆนะก็ผมได้มาจากร้านอมก๋อยนะครับอมก๋อยนี่ก็จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับพวก DX เรื่องงานซอฟต์แวร์นิ่วต่างๆนะน้องเขาก็หามาได้เยอะพอสมควรนะครับก็เป็นน้องที่อยู่อำเภอพิมายด้วยกันนั่นเองนะนี่อ่ะให้ดูอีกตัวลักษณะมันคือมันไม่ได้รูปทรงมันไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรมากเนื่องจากงานซอฟต์แวร์นิวมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสีก็จะมีลงเลอะบ้างนะก็จะมีลงเลอะบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับทุกตัวเป็นงานบันไดนะครับเป็นงานบันไดทุกตัวเลยวันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆนะครับเอาหัวหาย2ตัวบน ก็เอามาให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะก็เป็นผมกำลังจะสั่งทำชั้นเพื่อมาเก็บพวกนี้นะครับทั้ง38กระบวนการเนี่ยไม่รู้มีกระบวนการอะไรบ้างใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกนะใครอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีใครตอบถูกไหมทั้ง38ตัวเนี่ยว่าจะขบวนการอะไรบ้างนะถ้าเกิดเป็นผมก็ตอบไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะมันต้องนึกนิดนึงเพราะว่าโอ้โหมันก็นานแล้วนะแล้วถามว่าเคยดูทุกเรื่องไหมยิ่งไอ้พวกใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดูนะครับพวกรายการใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแต่อย่างไอ้พวกบนในพวกคาคูเรนเจอร์ไดเรนเจอร์จูเรนเจอร์เจ็ตแมนพวกนี้ยังพอได้ดูอยู่นะโอเคนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับกับซีเก้งทอยนะครับเหนื่อยเลยจะนั่งเรียงเฉยๆเนี่ยสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ